90%ของคนส่วนใหญ่ปัดฝุ่นกันแบบนี้ใช่ไหมคะที่นี้นะคะเราจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีตัวเลือกอื่นเท่านั้นนะคะต่อให้คุณนะคะจะปัดวันละ10 20หรือ50ครั้งนะคะฝุ่นนะคะก็ยังอยู่ในบ้านของคุณมันจะไม่ไปไหนเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันเป็นฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กมากแล้วก็บางเบามากต่อให้คุณปัดนะมันก็จะยังลอยอยู่บนอากาศนะคะแล้วรอเวลาที่มันจะตกลงพื้นอีกครั้งนะเปิดหน้าต่างนะคะไม่ได้ช่วยเป็นวิธีที่แก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าด้านนอกนะคะฝุ่นเยอะกว่าด้านในบ้านวันนี้อบเชยเอา2วิธีง่ายๆนะคะที่เหมาะกับครัวเรือนไหนก็เลือกใช้ได้ตามวิธีนั้นนะคะวิธีแรกนะคะไม่คิดซับซ้อนแล้วก็ไม่คิดเยอะนะคะนั่นก็คือการดูดนั่นเองค่ะเพราะว่าเครื่องดูดนะคะจะมีเครื่องกรองฝุ่นข้างในนะคะเวลาที่คุณดูดแล้วฝุ่นนะคะก็จะเก็บไว้ด้านในนะคะเพื่อนเห็นไหมเครื่องกรองมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอดูดแล้วนะคะฝุ่นนะคะก็จะไม่ออกมารบกวนใจคุณอีกนะคะส่วนวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการเช็ดแบบละอองน้ำนะก่อนนะคะเรามีกันแค่2อย่างแค่นั้นนะคะแรกนะคะก็คือผ้าเช็ดนะคะเป็นผ้าแบบนี้ผ้าผืนสีเหลี่ยมนะคะถ้าใครไม่มีผ้าแบบนี้ก็เอาเสื้อผ้าที่เราไม่ใส่แล้วหรือว่าแบบมันเก่าแล้วเอามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็สามารถเอามาเช็ดได้เหมือนกันยาเช็ดกระจกนะคะอบเชยเชื่อว่าทุกครัวเรือนนะคะมีน้ำยาเช็ดกระจกนะอบเชยขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเราจะมาทำความสะอาดด้วยกันนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะวิธีดูดนี้นะคะเราจะใช้กดแบบนิวตันเนาะแอปเปิลตกจากด้านบนลงด้านล่างเพราะฉะนั้นเราจะดูดฝุ่นจากด้านบนลงด้านล่างเช่นกันนะคะสัก 3-4 ครั้งนะคะไม่ต้องฉีดไปแบบนี้1 2 1 2จากนั้นนะก็พับให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพับแบบนี้สี่เหลี่ยมข้อดีของการเช็ดแบบละอองน้ำนะละอองน้ำนะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเป็นตัวเชื่อมนะคะเหมือนตัวแม่เหล็กเลยเวลาที่เราเช็ดนะฝุ่นแล้วก็อนุภาคเล็กๆนะมันจะเชื่อมติดกับผ้าที่เราทำความสะอาดนะแล้วมันก็ไม่ฟุ้งเหมือนแบบเช็ดแบบแห้งนะหรือว่าปัดแบบแห้งนะคนที่แพ้อากาศหรือว่าแพ้ฝุ่นนะคะเหมาะกับวิธีนี้มากๆเลยค่ะใครนะคะที่สงสัยว่าทำไมอบเชยใช้น้ำยาเช็ดกระจกนะน้ำยาเช็ดกระจกมีฤทธิ์ปานกลางไม่ต่ำไปไม่สูงไปและมีส่วนผสมสำคัญอยู่ด้านในนะคะก็คือแอลกอฮอล์นะมีฤทธิ์ทำให้เกิดการระเหยเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเช็ดกระจกนะลองสังเกตดูดีๆนะกระจกมันจะแห้งเร็วมากภายใน 1-2 วินะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการใช้งานในการเช็ดประตูเช็ดตู้เช็ดกลอนหน้าต่างเช็ดกระจกนะ